เพิ่มเติมนะคะข้อที่7ข้อนี้ถามว่าข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ข้อกไก่บอกว่าแกปจังชันคือช่องทางที่เป็นทางติดต่อกันระหว่างเซลล์ที่ติดกันอันนี้ถูกไหมอันนี้ถูกก็คือจำแกปจังชันได้ไหมหนึ่งมีรูปให้ดูอันนี้คือแกปจังชันแกปจังชันก็คือจะเป็นช่องโปรตีนก็คือสีส้มๆเนี่ยก็คือโปรตีนก็คือนี่คือเซลล์ด้านซ้ายมือเดี๋ยวนะนี่คือเซลล์สีเขียวอันนี้คือเมมเบรนของมันเนาะนี่คือเมมเบรนของมันเป็นเซลล์ด้านนี้ส่วนด้านขวาก็มีอีกเซลล์นึงก็คือตรงนี้นี่ตรงกลางระหว่าง2เซลล์เขาเรียกว่า intercellular space ก็คือช่องว่างระหว่างเซลล์เนาะทีนี้ก็จะมีช่องโปรตีนคือสีเหลืองๆนี้เป็น channel between cell ก็คือเป็นช่องระหว่างเซลล์ซึ่งมันจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ก็คืออย่างเช่นไอออนหรือว่าสารโมเลกุลเล็กเนี่ยก็จะสามารถข้ามไปข้ามมาได้อันนี้แหละคือ gap junction นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า gap junction คือช่องที่เป็นทางติดต่อก็จะถูกแหละข้อขอไข่เขาบอกว่าเซลล์ที่อยู่ใกล้กันมักสื่อสารโดยใช้ฮอร์โมนข้อนี้ถูกไหมจริงๆข้อนี้ผิดเพราะว่าเซลล์ที่อยู่ไกลกันต่างหากมักสื่อสารกันโดยใช้ฮอร์โมนเพราะถ้ามันใกล้กันจริงก็ใช้แกปจังชันก็ได้ใช่ไหมจะไปใช้ฮอร์โมนทำไมให้ยุ่งยากก็คือตอบข้อนี้แหละข้อนี้ผิดต่อไปข้อคอควายฮอร์โมนสร้างจากต่อมไร้ท่อลำเลียงไปตามท่อน้ำเหลืองนี้ถูกไหมฮอร์โมนสร้างจากต่อมไร้ท่อเนี่ยถูกแล้วเนาะต่อมไร้ท่อเนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอย่างเช่นต่อมหมวกไตต่อมไตสมองอย่างนี้ก็จะเป็นต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนแต่ว่ามันไม่ได้ลำเลียงไปตามท่อน้ำเหลืองหรอกฮอร์โมนอะลำเลียงไปตามเลือดไปตามเส้นเลือดเลยลำเลียงไปในกระแสเลือดแล้วก็ส่งไปยังเซลล์เป้าหมายเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องตอบข้อขอควายด้วยมันผิด2ข้อน้องเขาถามข้อใดผิดตอบ2ข้อเลยผิดทั้งโต๊ะโอเคทีนี้ข้องูเขาบอกว่าการสื่อสารระหว่างเซลล์เนี่ยมี3ขั้นตอนคือการรับสัญญาณส่งสัญญาณแล้วก็ตอบสนองอันนี้ถูกไหมอันเนี้ยก็คือถูกขึ้นหน้าใหม่เนาะขั้นตอนแรกคือการรับสัญญาณเนี่ยก็คือเซลล์เป้าหมายของเราก็จะรับสัญญาณมาอย่างเช่นอาจจะเป็นการรับสารสื่อประสาทซึ่งเป็นตัวคล้ายๆตัวที่มันสั่งงานมันอะไรเงี้ยสื่อประสาทฮอร์โมนอะไรแบบนี้ก็จะมารับมาเนาะขั้นตอนที่2คือการส่งสัญญาณและขั้นตอนที่3คือการตอบสนองการส่งสัญญาณเนี่ยก็เหมือนการส่งไปให้มันเกิดการตอบสนองการตอบสนองก็อย่างเช่นการสร้างโปรตีนในเซลล์ก็ต้องส่งสัญญาณไปหานิวเคลียสแล้วก็ไปสั่ง IR ใช่ไหมให้สร้างโปรตีนแล้วก็อาจจะเป็นการแบ่งเซลล์ก็ได้มีหลายอย่างเลยมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ต้องอาศัยคำสั่งเนาะสรุปว่าข้องูเขาบอกว่าการสื่อสารระหว่างเซลล์มี3ขั้นตอนก็ถูกแล้วนะรับส่งตอบสนองข้อนี้ก็จะตอบข้อขอไข่กับคอควายเนาะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ